อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับผมให้พี่น้องมื้อนี้ช่องอีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนานำเดินรายการโดยหนุ่มเรือน้อยหน้ามนต์คนหน้าดำประจำอยู่ทองไฮทองหน้าตามภาษาของคนเฒ่าบ่ทันแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้ก่อนสิเข้าไปชมคลิปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนำแนวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ผมสิพามาเบิ่งวิธีทำอาหารดักกุ้งพี่น้องเหงื่อดักกุ้งมีหยังแน่มีอาหารปลาดุกครับอันนี้เฮาได้แซ่น้ำไว้แล้วแล้วก็มีรำมีข้าวเด้อนี่ข้าวหุงแล้วอันนี้น้มครับน้มผลหวานตามด้วยนี่กะปิครับกะปิขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาร่าครับน้ำปลาแดกเฮานี่ล่ะอันนี้ผสมเลยเด้อพี่น้องอันนี้เฮาได้แช่น้ำไว้แล้วครับแช่น้ำไว้แล้วอาหารปลาดุกตามโดยกะปิครับพี่น้องสูตรนี้เพิ่นว่าเขาดีครับกุ้งเขาดีปีแล้วก็นมข้นหวานหวานดีบ่เนาะอยากซีมอยู่พี่น้องแต่ว่ามันคือนมโดนล่ะตามด้วยน้ำปลาร้าเลยครับข้ากลัวเห็ดอาหารข้นด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้หอมหอมหวนชวนรับประทานนี่แค่อาหารกุ้งนี่พี่น้องเดี๋ยวขยำก่อนให้กะปิให้นมให้เข้ากันก่อนครับพี่น้องเขาบ่ได้ไปดักใส่พี่น้องดักกุ้งมื้อนี้ได้มุ่งมาอีก3หลังครับสั่งซื้อมาทาง Shopee สิดักอยู่ในหน้าเฮานี่ล่ะพี่น้องในคลองในคลองในหน้าเฮาใส่ลำเข้าไปใส่เข่าเข้าไปนมเข้าไปผสมให้มันเข้ากันพี่น้องโอ้หอมพี่น้องหอมข้นหอมปานนี้กุ้งมันสิอยู่บ่จนมันเหนียวจนมันปั่นได้แล้วพี่น้องปั่นไปเลยครับใส่ห้ำเข้าไปอีกให้มันแข็งเจ็บหน่อยเจ้าจะต้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเร็จสกอร์นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจฝากช่องอีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนานำแนวด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับ